นไหมคะว่าการเติมเกมเป็นเรื่องที่ยากคุณแม่จับได้ตัดบัตรไม่ผ่านแต่พอหนูได้มารู้จักกับร้านเลเซนช็อปปัญหาของหนูก็หมดไปมันทำให้การเติมเกมของหนูเป็นเรื่องสันติหลักฐานไม่เหลือปลอดภัยราคาก็ถูกสะดวกรวดเร็วขายกันตรงๆเลยแล้วกันเลเซนช็อปลิงก์อยู่ด้านล่างคลิปนี้นะคะสวัสดีครับผมเพื่อนๆชาวเกมเมอร์ทุกๆท่านนะวันนี้ก็อยู่กับผมจุงโกะในเกมนิโนคุนิ Cross World นั่นเองนะครับผมสำหรับคลิปนี้นะเราจะมาพูดถึงตัวละครตัวถัดไปที่กำลังจะมาในเซิร์ฟเวอร์โกลบอลเร็วๆนี้นะครับผมหลังจากได้เห็นแบบสปงสปอยหรือว่าได้ลองเทียบไทม์ไลน์กับเซิร์ฟเวอร์อื่นนะครับก็คือเจ้าตัวนี้เลยนะครับคิดว่าน่าจะใช่นะไม่น่าจะเป็นตัวอื่นไปได้นอกจากเจ้าเสือตัวนี้นะครับแล้วก็ถ้าเกิดว่าตามแพทของญี่ปุ่นเนี่ยมันก็จะเข้ามาในเดือนแรกๆเหมือนกันนะครับผมก็คิดว่าน่าจะเป็นตัวนี้นั่นเองนะครับอ่ะเดี๋ยวเรามาพูดถึงเจ้าความสามารถของตัวนี้กันหน่อยละกันนะครับว่าเจ้าเสือไฟเนี่ยมีความสามารถยังไงบ้างนะครับก็ต้องบอกนะครับว่าในเซิร์ฟเวอร์ญี่ปุ่นเนี่ยเจ้าเสือไฟตัวเนี้ยจะใช้ชื่อว่า NO นั่นเองนะแต่ว่าเซิร์ฟโกลบอลเข้ามาเนี่ยไม่แน่ใจเหมือนกันนะครับว่าจะใช้ชื่อว่าอะไรนะครับตัวนี้ก็จะเป็นธาตุไฟนั่นเองนะฮะแล้วก็เป็นตัวละครพื้นรุ้งด้วยนะเพราะฉะนั้นก็จะต้องเปิดหากันอย่างแน่นอนนะครับแล้วก็เป็นอีกหนึ่งตัวที่เอาไว้แก้ทางพวกเอนจิเนียร์หรือว่าพวกสายฮิลครับในเซิร์ฟเวอร์เกาหลีเนี่ยตัวนี้ก็จะเป็นท็อปเทียร์ในลานประลองอิมเมจเลยเพราะว่าจะมีสกิลที่ตัดฮิลของฝั่งตรงข้ามได้นั่นเองนะครับสกิลแพสซีฟของเขาเนี่ยก็คือคล้ายๆกับซีดาโก้ครับก็คือยิ่งมีธาตุไฟที่ร่วมเดินทางด้วยก็จะเพิ่มดาเมจให้กับเรานั่นเองนะครับผมแล้วก็จะมีสกิลแอคทีฟนะครับที่เป็นสกิลโจมตีนะครับแล้วเมื่อโจมตีไปเสร็จเนี่ยก็จะทำให้ศัตรูนะครับไม่สามารถที่จะฟื้นฟูได้นะครับแล้วก็ไม่สามารถที่จะฮิลได้เนาะเป็นปริมาณเปอร์เซ็นต์ที่ลดลงไปตามเลเวลที่เราสามารถหามาได้หรือว่าอัปเกรดน้องเขาได้นั่นเองนะเพราะฉะนั้นเนี่ยตัวนี้ก็จะเป็นตัวที่มาทำลายเรื่องการฮิลต่างๆนั่นเองนะครับการฟื้นฟูต่างๆไม่ว่าจะฮิลหรือกดยาเลยนะครับก็ลองคิดกันดูแล้วกันว่าถ้าเกิดตัวนี้มาจะคอมโบแบบไหนนะส่วนในคลิปนี้เนี่ยก็มีให้ดูว่าเอ้ยมันสามารถที่จะคอมโบต่างๆกับพวกตัวธาตุไฟได้นั่นเองนะครับผมโอเคฮะก็ประมาณนี้แล้วกันถือว่าคลิปนี้มาพูดถึงเรื่องข่าวของตัวสัตว์เลี้ยงใหม่ๆนะครับจริงๆในแพทต่อไปเนี่ยถ้าอ้างอิงจากญี่ปุ่นก็มีทั้งบอสใหม่มีทั้งแบบคอนเทนต์ใหม่ๆอีกเพียบเลยนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยอันนี้นะครับก็เดี๋ยวรอดูแล้วกันนะว่าของเซิร์ฟเวอร์โกลบอลของเราเนี่ยจะมีอะไรนอกเหนือจากตัวละครใหม่หรือเปล่านะครับก็รอติดตามแล้วกันเพราะว่าเกมนี้มันจะอัปเดตทุก2อาทิตย์นั่นเองนะครับโอเคฮะคลิปนี้ก็หวังว่าจะเป็นประโยชน์กับเพื่อนๆที่กำลังหาข้อมูลหรือว่าติดตามข่าวสารอัปเดตของเกม นิโนคุนิ Cross World อยู่นะครับผมถ้าชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe เป็นกำลังใจให้ผมในการทำคลิปต่อๆไปด้วยนะสำหรับคลิปนี้ขอลาไปก่อนครับเจอกันใหม่คลิปหน้าบ๊ายบายสวัสดีครับ